สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลอร์ลอสช่องที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับโลกของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์กราฟนะครับประจำวันที่16มิถุนายน2565โดยวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวบิตคอยทองคำหรือว่าน้ำมันแล้วก็หุ้นเองที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้น่าจะมองในเรื่องของตลาดโลกเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้หลายๆตัวนะครับค่อนข้างที่จะไปในทางเดียวกันก็มีการสู้นะครับกับตัวดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวยังไงเรามาดูกราฟดอลลาร์กันด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ที่ผมบอกไปเนาะก็จะมีกราฟดอลลาร์ BTC ทองคําน้ํามันแล้วก็ตัวหุ้นต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเนาะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยที่เพื่อนขอมาอันนี้ผมก็ต้องขออีกนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดมันค่อนข้างจะตามตัวใหญ่ๆเป็นหลักดังนั้นเราดูตัวใหญ่ตัวเดียวเนี่ยนะครับมันสามารถจะดูทั้งสโคปทั้งตลาดเลยนะครับก็ติดตามตัวใหญ่ไว้เป็นหลักดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาหลายๆคลิปด้วยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ในส่วนของคนที่อีกเรื่องนึงที่จะแจ้งนะครับในส่วนของคนที่เล่นในเกมหมู่มอนสเตอร์ไปนะครับเดี๋ยวผลน่าจะประกาศใน 1-2 วันนี้นะครับแต่ว่าผมรอแล้วนะครับมีผู้โชคดีเรียบร้อยนะครับอันนี้อันที่1แล้วก็ในส่วนของตัวโฮเทลเดอมาเชียนะก็เดี๋ยวจะประกาศผลเช่นกันนะครับแล้วก็วันที่18นี้อย่าลืมไปมิ้นกันล่ะนะครับสำหรับคนที่ได้ White List ส่วนคนที่ได้หมู่มอนสเตอร์ไม่ต้องห่วงอันนั้น AirDrop นะครับตรงเข้ากระเป๋าเลยโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มที่กราฟ Bitcoin ดีกว่า Bitcoin ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมจะไม่ขอนับเวฟก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเรานับกันมาบ่อยแล้วเรามาดูที่ขาสุดท้ายตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาขาสุดท้ายตรงนี้นะครับที่เราคุยกันมาต้องบอกว่าเรียกได้ว่าน่าจะเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนั่นคือการลงครับของชุดนี้นะครับของชุดที่เป็นขา5ขาสุดท้ายของขึ้นตรงนี้นะครับนี่เนาะอันนี้เรามองกันน่าจะ1เดือนเต็มๆละนะครับเนาะก็ชุดนี้จะลงแบบไหนครับก็จะลงเป็น1นะครับ2 3 4 5นะครับเนาะเป็น1 2 3 4 5แบบนี้เราก็จะมีคลื่นภายในครับแบบนี้เนาะเนี่ยชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะมีคลื่นภายในเป็น1 2 3 4 5เนาะอันนี้เรานับไปแล้วแล้วก็ลงเนี่ยครับตรงนี้อ่ะทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีจุดที่น่าสนใจถ้ามองในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับก็คือดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถ้าเราดูจากตัวข้อมูลนะครับก็คือจริงๆถ้าดูข้อมูลย้อนหลังที่ไปดูที่เว็บตัว Website Investing ก็ได้ครับคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการคาดการณ์ไว้ว่าเฟดน่าจะขึ้นแบบ 0.5 แหละดังนั้นตอนนี้ดอกเบี้ยรายรวมก็จะประมาณ 1.5 ใช่ไหมครับ 1.5% แต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆได้ตามข่าวอยู่จะรู้ว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยไม่เชื่อเฟดครับนักลงทุนหลายคนคิดว่าน่าจะขึ้น 0.75 แน่ๆนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลเนาะที่ว่าพอตลาดเนี่ยนะครับเขามีการประกาศพอทางเฟดมีการประกาศมาเป็น 0.75 เนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นอย่างที่บอกเพราะว่าช่วงนี้เลยต้องบอกว่ามันก็เลยบางหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยจริงๆพอไปดูกราฟเนี่ยไปดูที่เว็บไซต์เขาอะมันคาดการณ์หนึ่งคาดการณ์ว่าขึ้น 0.5 ใช่ไหมแต่จริงๆมันขึ้น 0.75 มันน่าจะสูงกว่าคาดการณ์แต่ว่าจริงๆราคาก็ไม่ลงนะอย่างที่บอกเนาะอันนี้ผมเมื่อวานก็พูดในตัวที่ไลฟ์ของ KP Trader ไปแล้วว่าเออจริงๆเนี่ยมันถ้าเกิด 0.75 เนี่ยน่าจะโอเคคือกลางๆไม่ได้ดีมากถ้าลงกว่าต่ำกว่า 0.75น่าจะปรับตัวขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิน 0.75 ไปเนี่ยอันนี้น่าจะมีการลงอีกนะซึ่งอันเนี้ยก็อันเนี้ยจะเห็นเลยนะว่าก็มีการปรับตัวของ Bitcoin ขึ้นมาแล้วราคาที่ประกาศตามนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของกราฟตามเทคนิคอลล้วนๆนิดนึงเทคนิคอลเนี่ยก็จะเห็นว่าผมนับจบไปแล้วนะครับเนาะชุดเนี้ยเราให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเรามีทั้งการประกาศนะครับในที่เพจเนาะคือจริงๆเราคือผมจะไม่ได้พูดแบบเป๊ะมากนะครับเพราะว่าเนี่ยเราให้เวลาว่าหลัก5กันแล้วจบนะก็รอสัญญาณเฝ้าอยู่ดีนะครับรอสัญญาณเฝ้าอยู่ดีนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานตัวผมเองเราก็มีเล่นที่กลุ่มไปนะครับเนี่ยการลงมาปุ๊บมีการเบรก เรารอเบรกใช่ไหมครับก็เบรกไปละนะครับแล้วก็มีตอนเนี้ยตัวผมอะเปิดบวกอยู่ประมาณรอประมาณ 95% ละนะครับก็ประมาณคูณ20นิดๆนะครับตัวเลเวลเลทไม่ได้ใช้สูงอันนี้ก็จะเป็นที่กลุ่ม Discord ที่เป็นทาง membership นะครับใครสนใจก็ดูข้อมูลนะที่ปักหมุดด้านล่างนะครับจะมีกลุ่ม member ที่เข้า Discord ได้อยู่นะโอเคทีนี้มาดูตรงนี้นะครับมาดูกันต่อว่าเราจะมองมุมมองไหนตอนนี้นะครับส่วนตัวเนาะเนี่ยสัญญาณการเข้ามันมีนะครับเยอะเลยทั้งเกิด divergence บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเบรกเนาะในส่วนของตรงนี้ออกมานะครับที่เป็นตัวที่เราทำให้เรา action ได้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกราฟเนาะติดแนวต้านอยู่นะครับติดแนวต้านอยู่ประมาณโซนเนี่ยครับตรงนี้นะครับแนวต้านเล็กๆอยู่ประมาณ 22,800 นะครับซึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีโซนที่เป็นตรงนี้ฮะเห็นปะมีติด
มีติดอยู่นะครับ duration ลงมาดังนั้นเนี่ยช่วงนี้จะมีการย่อเบาๆเพื่อจะขึ้นต่อผมยังมอง buy at นะครับว่าตอนนี้หน้าที่ผมมองจะเป็นหน้าขึ้นต่อแล้วนะครับชุดเนี้ยผมมองว่าไม่มีเป้าในการขึ้นนะผมยังไม่รู้ว่าขึ้นเนี้ยเป็นขึ้นอะไรนะครับอาจจะเป็นขึ้นถ้าเกิดมองกันไปแบบที่ผมเคยนับเนาะชุดนี้จะเป็นขึ้น B นะครับขึ้น B ใช่ปะขึ้น B เพื่อลงต่อดังนั้นเนี่ยเราอาจจะมองว่าเนี่ยครับอาจจะมีการปรับตัวขึ้นแบบนี้ได้มาสู่ในบริเวณนี้นะครับที่ตรงเนี้ยเป็นคืออะไรครับตรงเนี้ยคือบริเวณฐานที่เป็นแนวต้านนะครับของช่วงที่ผ่านมานี่ครับช่วงนี้เห็นปะช่วงนี้เป็นแนวต้านผมมองว่าอย่างน้อยๆมาแตะแนวต้านก่อนจะลงต่อนะครับแต่ว่ามันมีอีกเคสนึงเหมือนกันที่อาจจะขึ้นได้นะครับก็คือกรณีที่สมมติว่าผมนับตรงเนี้ยผิดสมมติก่อนหน้านี้เรานับตรงนี้เป็น1 2 3 4 5ไปแล้วใช่ไหมครับนี่แบบเนี้ยตรงนี้เป็น4ตอนนี้แผนนี้ยังไม่ผิดนะแต่ผมก็มามองอีกแผนนึงว่าเฮ้ยอีกกรณีนึงเป็นไปได้ไหมคือกรณีที่5จบไปแล้วซึ่งอันเนี้ยผมเคยพูดไปตั้งแต่แล้วว่าเป็นไปได้นะดังนั้นถ้าเกิดตรงนี้เป็นแบบนี้จริงๆชุดนี้มันจะเปลี่ยนทันทีเลยมันจะเปลี่ยนจากที่สามารถลง B ได้ต่อครับเป็นอะไรครับเป็น A B C จบแล้วขึ้นเลยนะครับอันเนี้ยต้องมาดูดังนั้นหน้าฝั่งเนี้ยเราจะเป็นเล่นได้2กรณีเลยครับเราจะเป็นกรณีที่มันขึ้น1ลง2ที่เราไป3 4 5ได้เลยหรือมันจะลงต่อแต่ว่าแม้อะไรก็แล้วแต่ในช่วงเนี้ยเห็นป่ะทั้ง2แผนเลยคือขึ้นก่อนทั้ง2แผนเลยนะคือขึ้นก่อนดังนั้นต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจในการเล่นรอบตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจับจังหวะหาจุดกันอีกทีถ้าเกิดมันขึ้นปุ๊บมันเบรกตรงนี้เอาไปได้มันขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยรันเทรนก็ได้หรือว่าเราจะหาจุดเล่นอีกทีก็ได้ค่อยมาว่ากันถึงตอนนั้นนะครับก็ติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของ BEC แล้วกันนะครับว่าเรามองภาพรวมตอนนี้เป็นแบบนี้ โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่มันสอดคล้องกับตัว BEC นั่นคือตัว DXY เนาะ DXY ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีการเบรกขึ้นมาเนาะเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะมันก็จะเป็นการเบรกถ้าดูทําเฟรมมันนะครับก็จะเป็นเบรกรอบไปหลายปีเลยครับซึ่งผมว่า sentiment ตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันยังเป็นตัวที่กดดันตลาดเพราะผมมองว่า DXY เบรกตัวครับไอ้ handle มาแล้วเนี่ยมันสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาตรงนี้เลยขึ้นพอถ้า BYY ขึ้นแบบเนี้ยนะครับหรือค่าเงินดอลลาร์ขึ้นแบบเนี้ยนะแน่นอนส่งผลกับ BEC ปรับตัวลงนะครับผมก็เลยยังไปแอดหน้าลงไงในระยะยาวนะครับแต่ว่าคือเราไม่รู้อนาคตเนาะดังนั้นเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็วางแผนมองไว้หลายมุมไว้ก่อนอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานเนี่ยนะครับพอประกาศดอกเบี้ยมาเนาะก็เนี่ยครับเริ่มมีการปรับตัวลงเราจะเห็นว่าตัวนี้เริ่มมีการหลุด divergent นะครับของมันเนาะมีการเกิด divergent ใน time frame day ให้เห็นนะครับนี่เนาะก็จะเป็นตัวเกิด divergent แล้วก็จริงๆถ้าดู4ชั่วโมงเนี่ยผมชอบอันนึงที่น่าสนใจคือเมื่อวานผมตีไว้แล้วนะครับตีไว้ก่อนที่จะจบตัว Fed เนี่ยคือตอนนี้เราจะเห็นว่ากราฟเนาะตัว RSI เนี่ยนะครับมันมีการยกตัวขึ้นแบบนี้ป่ะยกตัวขึ้นเป็นขาขึ้นมาตลอดทีนี้เมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเริ่มเหมือนจะหลุดนะพอมันหลุดมาเนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นเรือเราเห็น rejection ของนี่ครับในระยะสั้นเกิดเห็น divergence ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงนะครับ น่าจะอ่อนค่าลงในช่วงนี้นะเรามีแนวรับตรงไหนบ้างสำหรับดอลลาร์ครับดอลลาร์เราจะมีแนวรับบริเวณโซนนี้1โซนนะครับเนาะประมาณ102นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะลงไปได้ถึงข้างล่างนะอันนี้เอาที่แบบลงได้จริงๆนะลงไปได้ถึง99เลยก็จะเป็นกรอบนะครับกรอบของครับแฮนเดิลของมันนะครับก็อันนี้ก็มารอติดตามดูกันเนาะถ้าเกิดดอลลาร์ลงได้ก็ดีนะครับตัว BEC จะได้ขึ้นประมาณนั้นโอเคนะนั่นสำหรับตัว BEC แล้วก็ดอลลาร์ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวต่อมาครับคือตัวทองคำตอนนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับอันนี้จะเป็นแผนเดิมที่เราวางไว้อยู่นะนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนที่เราวิเคราะห์ไปล่าสุดเนาะก็คือตอนนี้ทองคำนะขึ้น1 2 3 4 5แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกราฟเองเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนาะชุดนี้นะครับผมมองว่าจะเป็นชุด A B C ซึ่งขาซียังไม่จบนะครับแต่ว่าคิดว่าลงได้ต่อแต่ตอนนี้เรามีแนวรับที่ตรงนี้นะครับมีแนวรับที่เป็นเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ซึ่งเส้นเนี้ยเราให้ตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วเนาะว่ามันเป็นเส้นที่เอาอยู่ตลอดเดี๋ยวมาลงมาปุ๊บเด้งลงมาปุ๊บเด้งรอดูครับถ้าหลุดเส้นนี้ได้เนี่ยเป็นคนที่เล่นในส่วนของตัวทองคำอยู่เล่นในส่วน Forex นะครับก็หน้าช็อตก็ไม่แย่นะครับหน้าช็อตก็ไม่แย่ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของทองคำนะครับโอเคมาดูตัวน้ำมันดีกว่าตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีอะไรขึ้นเลยไอ้น้ำมันเนี่ยน้ำมันช่วงนี้คือขึ้นไปเกือบออทามไฮออทามไฮจริงๆมาประมาณ146นะครับตัวนี้จะเป็น US oil นะครับก็จะเป็น crude oil แนวของทางสหรัฐนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะบูลลิชขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ทีนี้มันเริ่มมีทรายบางอย่างที่ว่าอาจจะเป็นการปรับตัวลงของน้ำมันได้หลายรอบแล้วนะครับนั่นคือทรายแรกคือในทำเฟรมวิกเนี่ยเราเกิดแท่งเทียนรีเจคชันตรงนี้นี่คือทรายที่หนึ่งนะครับว่ากราฟเริ่มมีการเอ้ยเหมือนจะเจอจุดยอดแล้วหรือเปล่าทรายที่สองคืออะไรครับทรายที่สองถ้าเราย่อมาดูสักทำเฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นนะครับทรายที่สองจะสิ่งเกิดสิ่งที่เราว่า rising wedge อยู่ตอนนี้แล้วก็พึ่งหลุดลงมานะครับพึ่งหลุดลงมาดังนั้นช่วงนี้ผมกำลังคิดว่าน้ำมันแอบน่าเล่นในฝั่งช็อตนะครับน้ำมันแอบน่าเล่นในฝั่งช็อตนะครับถ้าใครเล่นพวก forex อยู่นะครับน้ำมันเนี่ยนะครับถ้าผมดูเนาะถ้าเล่นฝั่งช็อตเนี่ยเราอาจจะมีเทรดเซตอัพง่ายๆก็คือว่าตั้ง stop loss ไว้ที่หัวด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยเนาะที่หัวด้านบนก็ประมาณ124นะครับเรามีจุดในการนะครับในการทำกำไรอยู่แถวไหนครับนี่ครับตรงชุดเนี้ยถือว่าเป็นแนวรับที่ดีเหมือนกันก็ประมาณ169เอ้ยไม่ใช่269สิ96นะครับโดย96โดยประมาณนี่ครับโซนเนี้ยถ้าหลุดโซนนี้ไปอีกเราเจอข้างล่างนะครับอาจจะลงมาพักฐานแถวนี้ก็ได้แถวประมาณนี่ครับก็เนี่ยก็จะมีแนวรับอีกทีก็นู่นละ60ซึ่งก็ดีแล้วลงมาเยอะครับแช่งให้ลงกันนะครับอยากให้น้ำมันถูกนะครับช่วงนี้เติมน้ำมันแพงเหลือเกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำมันนะครับมองว่าน้ำมันน่าจะเริ่มใกล้ๆปรับเนี่ยครับมีการหลุดสัญญาแรกไหมเห็นแล้วอาจจะมีการปรับตัวลงเนาะอันนี้สำหรับน้ำมันเนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวเซตนะครับเซตตัวนี้เรามองกันมาก็คือตลาดหุ้นไทยแหละนะครับเรามองกันมาก็คือว่าเนี่ยเราให้สัญญาไปสักพักแล้วว่าก่อนหน้านี้เซตเนี่ยมันมีการอะไรครับมันมีการปรับตัวแบบนี้แล้วช่วงนี้เราจะเริ่มเห็นอารมณ์ตลาดที่มันไม่ได้มีการปรับตัวพุ่งแรงเห็นป่ะมันเริ่มเป็นอะไรครับการปรับตัวแบบเบาๆอยู่ในกรอบอยู่ในชแนลแบบนี้ซึ่งแบบนี้คืออะไรครับคือบ่งบอกถึงสัญญาณที่ตลาดลังเลตลาดลังเลตลาดไม่มีกำลังจะไปต่อลังเลที่จะขึ้นต่ออย่างเงี้ยเวลาถ้าหลุดโครงสร้างที่เป็น channel แบบนี้มันมีโอกาสลงแรงซึ่งสัญญาณหลุดผมให้มาตั้งตรงไหนผมให้มาตั้งแต่ตรงนี้นะจำได้ไหมให้มาตั้งแต่วันที่22เดือนที่แล้วนะครับให้มา22เดือนที่แล้วอันนี้เราคุยกันมาแล้วเนาะแล้วก็เราเห็นอย่างนึงก็คือทำโลต่ำลงไฮต่ำลงโลต่ำลงไฮต่ำลงเนี่ยที่เราพูดรอจังหวะในการช็อตซึ่งตอนนี้หลายคนก็มีคุยกับผมแล้วว่าเขาช็อตไปแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นแหละผมไม่ได้เล่นแต่ว่าหลายคนก็ที่เล่นพวก DW อยู่ก็ช็อตไปแล้วซึ่งตอนนี้หลุดชัดเจนแล้วนะครับผมมองว่าอันนี้ลงต่อนะครับลงต่อลงไปถึงไหนล่ะผมก็จะมองเป้าสั้นๆก่อนเนาะจะมีเป้าประมาณ 1,400 นะครับเป้า 1,400 เป้าไกลๆก็นู่นนะครับไปนู่นเนี่ยไป 1,200 ผมมองว่า 1,400 น่าจะถึงนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกัน 1,400 น่าถึงอยู่นะครับก็ช่วงนี้หุ้นก็ระวังนิดหนึ่งครับสำหรับคนที่เล่นหุ้นอยู่มาดูในส่วนของตัว Nasdaq บ้างครับ Nasdaq ตอนนี้ก็เช่นเดิมครับเช่นเดิมก็ต้องบอกว่าอันนี้เราก็มองภาพเนาะที่เราเคยคุยกันก็คือตั้งแต่ตรงนี้แหละมันมีการทำโลต่ำลงไฮต่ำลงมาเรื่อยอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าก็เนี่ยครับก็ลงต่อนะเราคุยกันรอบล่าสุดคือตรงนี้นะเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลงต่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้แนดแดกค่อนข้างน่ากลัวถ้าหลุดภาพเฟรแล้วก็เนี่ยจะเห็นเลยนะเนี่ยหลุดแบบหลุดเยอะนะครับเรายังไม่ค่อยมีกราฟดิ่งแบบเนี้ยในส่วนของแนดแดกเท่าไหร่เลยจะเห็นนะเนี่ยอันนี้คือหลุดลงมาแรงค่อนข้างจะแอบน่ากลัวแต่ว่าช่วงเนี้ยเหตุผลนึงที่เฟดเขาไม่ได้กล้าเพิ่มดอกเบี้ยแรงด้วยเพราะว่านี่แหละครับตลาดหุ้นของทางสหรัฐเขามีปัญหานะครับก็นี่แหละก็จะเป็นตัวนึงแล้วกันที่ช่วงนี้อาจจะมีการรีบาวได้เนาะก็จะมีไดเวอร์เจนเบาๆให้เราเห็นตรงนี้นะครับนี่อาจจะมีการรีบาวได้แต่ว่าในภาพรวมใหญ่โครงสร้างใหญ่ผมว่ายังแอบน่ากลัวอยู่นะครับดูที่ดาวโจนส์บ้างดาวโจนส์ก็เช่นกันเนาะเหมือนกันเลยนะครับวันเนี้ยทรงกราฟเรายังไม่เห็นดีๆเลยนะครับตั้งแต่หลุดตรงนี้มาเนี่ยเนี่ยจะเหมือนตัวเซตเลยป่ะเนี่ยที่จะเป็นลักษณะของการวิ่งออกข้ามแบบชแนลแบบนี้นี่ครับตลาดลังเลเนาะพอหลุดมาปุ๊บดิ่งต่ออย่างเงี้ยครับเนี่ยก็ลองดูนะครับอันนี้ก็มีแนวรับอยู่แถวไหนครับตรงนี้จะมีแนวรับอยู่ประมาณ28,700สำหรับดาวโจนส์นะครับมาดูตัวสุดท้ายครับคือ S&P ครับตัว S&P เนี่ยนะครับเหมือนกันเลยเห็นป่ะคือตอนนี้ดูตลาดหุ้นทั้งโลกเนี่ยมันค่อนข้างจะพิถันเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกเนาะณปัจจุบันเราดูตัวใหญ่พอเนี่ยครับก็ S&P ก็ดูหลุดลงมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะดูหลุดลงมาแล้วก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับยังเป็นขาลงอยู่นะครับ
ทีนี้เรามาโดยสรุปกันดีกว่านะครับโดยส่วนตัวผมมองนะว่าตัวดอลลาร์เองเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการปรับตัวลงนะครับในระยะกลางที่ตอนช่วงนี้นะแล้วก็ BC แน่นอนครับพอดอลลาร์ปรับตัวลงแล้ว BC สามารถขึ้นได้ในระยะกลางเช่นกันนะครับทองคำเองก็ยังลังเลอยู่เนาะก็ดูทิศทางให้ดีนะครับส่วนตัวครูดออยล์ผมมองว่าออยล์เนี่ยนะครับน้ำมันน่าจะปรับตัวลงมาแล้วก็ตัวเซตแล้วก็ตลาดหุ้นตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดดูเป็นขาลงทั้งหมดนะครับแต่จะอาจจะมีการรีบาวในช่วงเล็กบ้างแต่ว่าภาพรวมใหญ่ๆของตลาดหุ้นจำเป็นขาลงนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับในส่วนของการอัปเดตกราฟวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตตัวในส่วนของตัวต่างๆให้แบบปกติเนาะใครสนใจอะไรก็ขอเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็นะครับใครที่สนใจในส่วนของคอร์สเรียนนะครับที่ผมจัดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สพื้นฐานนะครับในส่วนของการเทรดนะครับเทคนิคอลอะไรสิทธิ์ต่างๆ mindset ในการเทรด MM นะครับตัว money management ตัว risk reward ratio พวกนี้สามารถจะดูได้ที่รายละเอียดลิงก์ล่างๆนะครับหรือรวมไปถึงคนที่อาจจะเริ่มละมองขาลงครับอยากเล่นฟิวเจอร์นะครับผมก็มีคอร์สสอนเหมือนกันเพราะผมจะไม่ได้คอร์สซิ่งคอร์สอะไรนะครับจะเป็นคอร์สที่ เน้นนะครับในเรื่องของการอยู่ในตลาดได้แบบยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับเน้นระยะยาวเน้นพื้นฐานให้แน่นก็จะเป็นคอร์สที่แบบไม่ได้หวือหวานะครับก็แบบไม่ได้มาโชว์กำไรหรืออะไรเงี้ยให้ดูกันเนาะก็จะเน้นเลยว่าให้โฟกัสนะครับที่พื้นฐานเป็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยวเราอ่ะไปลุยด้วยกันมีคำถามก็จะมีกลุ่มในการตอบให้สำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์อลอสสวัสดีครับ